เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์สวัสดีครับพบกับ Big Talk Big Story ผมอยู่กับคุณเกียรติศักดิ์ผิวเกลี้ยงสวัสดีครับคุณเกียรติศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณวิษณุรุ่นทองครับครับวันนี้ก็แน่นอนครับประเด็นสำคัญนะก็คือวันนี้ก็มีมาตรการแจกอีกแล้วนะใช่คือแจกไม่หยุดเลยอันนี้คือไม่รู้ว่าเป็นล็อตสุดท้ายหรือเปล่าแต่ว่าอันเนี้ยเรียกง่ายๆว่าเป็นกลุ่มตกหล่นนะคุณเกลี้ยงครับผมซึ่งจะแจกประมาณ9ล้านคนใช่ครับนะครับกลุ่มตกหล่นเดี๋ยวจะมีรายละเอียดยังไงต่างๆเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปสู่ประเด็นตรงนี้นะเราไปดูรายละเอียดนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์โควิดนะวันนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยหลายคนก็ตกอกตกใจเหมือนกันนะคุณเกลี้ยงนะวันนี้ปรากฏว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยนะเพิ่มขึ้น17คนใช่ครับแต่ว่า17คนเนี้ยเป็น17คนที่อยู่ในการควบคุมในสถานที่กักกันของรัฐอยู่แล้วคือกลับจากต่างประเทศนะครับก็แน่นอนว่ากลุ่มคนเหล่านี้หลังๆเนี่ยแน่นอนว่ามาเยอะจริงๆนะคือกลับจากต่างประเทศแล้วติดเยอะมากถามว่ากลุ่มคนเหล่านี้ถ้าเราไม่รับกลับจากประเทศต่างๆได้ไหมมันก็ไม่ได้นะคุณเกลี้ยงนะเพราะเป็นคนไทยยังไงถ้าเดินทางมาแล้วเนี่ยนะก็ต้องเข้าที่กักกัน14วันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าณขณะนี้คนต่างชาติที่จะเข้ามาประเทศไทยก็ยังมีการควบคุมอยู่เหมือนกันนะคือยังไม่อนุญาตอยู่นะครับใช่ครับแต่ว่าคนไทยเนี่ยกลับมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจ17คนนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งไปตกใจเพราะว่านี่คือ17คนที่อยู่ในความควบคุมของรัฐอยู่นะครับก็คือสูงจริงแต่เป็นตัวเลขที่เราควบคุมได้อยู่นะครับทีนี้ประเด็นสำคัญอีกก็คือว่ามีการพูดถึงประเด็นว่าจะปลดล็อกนะในเฟส4นะคุณเปี้ยงเตรียมผ่อนปรนระยะที่4ซึ่งก็แน่นอนว่าหลังจากระยะแรกผ่านไป15วันเนี่ยก็จะมีการประเมินกันเบื้องต้นเนี่ยก็มีการจะปลดล็อกในระยะที่4เนี่ยก็มีอีกหลายกิจกรรมนะคุณเปี้ยงนะใช่ครับก็ประมาณ12กิจกรรมประกอบไปด้วยโรงเรียนสถานการศึกษาการถ่ายทำภาพยนตร์วิสัยทัศน์สนามกีฬาโรงยิมสถานที่ออกกำลังกายสำหรับฝึกซ้อมการแข่งขันกีฬาสถานที่รับเลี้ยงเด็กสถานที่ดูแลผู้สูงอายุอุทยานแห่งชาติสวนลูกชาตินะก็มีหมดนะครับเรื่องดนตรีงานอีเวนต์การจัดแสดงสินค้าที่เกินพื้นที่ 20,000 ตารางเมตรนะครับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาชายหาดชายทะเลนะครับแล้วก็จะมีห้องประชุมบันเทิงผับบาร์ต่างๆอยู่ในล็อตนี้หมดเลยอ๋อครับผมล็อตนี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มสีแดงอาบอบนวดทั้งหลายเป็นกลุ่มสีแดงนี่ก็มีการเตรียมแล้วนะครับครับผมอันนี้ก็จะมีการดำเนินการคือเป็นการปลดล็อกในระยะที่4ซึ่งเข้าใจว่ากลางเดือนนี้ก็น่าจะมีการประเมินกันเบื้องต้นนะก่อนที่จะในช่วงปลายเดือนก็จะได้มีการตัดสินกันอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นยังไงผ่านไม่ผ่านยังไงอะไรต่างๆแต่ดูแนวโน้มเนี่ยตัวเลขขนาดนี้ทุกอย่างก็เดินหน้าไปได้ด้วยดีนะแม้เมื่อวานนี้ ชายหาดบางแสนคุณเกลี้ยงเห็นภาพแล้วใช่ไหมฮะเมื่อวานนี้เห็นแล้วครับเห็นแล้ววันนี้คุณหมอทวีสุดยอดมาออกมาครับผมครับผมแต่ก็อันเนี้ยก็ต้องดูนะครับเพราะว่ามีการต้องมีการย้ำเตือนกันอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆชายหาดนี่ก็ยังไม่ได้ปล่อยเต็มที่นะคุณเกลี้ยงนะครับชายหาดชายทะเลอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าดูเหมือนว่าโอ้คนไปใช้บริการกันเยอะครับผมนะครับอันนี้ก็ต้องเตรียมดูนะครับผมอันนี้เป็นประเด็นที่เราเห็นว่าน่าห่วงใหญ่อย่ากาดตกแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยแน่นอนว่าจากต่างประเทศเนี่ยก็ยังสูงอยู่นะในต่างประเทศอะไรต่างๆก็กลับมาเป็นระยะรอบ2รอบ3อะไรต่างๆแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนที่สำหรับประเทศเราเนี่ยนะเราก็ต้องเฝ้าป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี่คือสถานการณ์โดยรวมของโควิดนะเวลานี้สถานการณ์ว่า1นะแน่นอนว่าเราติด17วันนี้แล้วก็เราเตรียมจะเดินหน้าเปิดล็อกดาวน์นะครับในวันที่ในกลางเดือนนี้ประมาณ15นะฮะครับผม
แล้วก็มี12กิจกรรมสีแดงนะที่จะมีการเปิดทั้งหมดทั้งคอนเสิร์ตเวทีมวยผับบาร์ต่างๆนะเตรียมพร้อมหมดทุกอย่างแล้วและการสถานการศึกษาก็ยืนยันนะ1กรกฎาคมนี้เปิดแน่นอนโรงเรียนครับผมอันนี้ก็ดีครับอันนี้ก็เรียนออนไลน์กันไปก่อนครับเรียนอุ่นเครื่องกันไปก่อนครับขณะที่เดียวกันนะเรื่องการปลดล็อกขนส่งสาธารณะนะทุกระบบจะเต็ม 100% ครับหลังจากนี้ไปนะรถทัวร์ก็ดีรถไฟก็ดีอะไรต่างๆเตรียมพร้อมหมดทุกอย่างจะเตรียมหมดเลยขนส่งสาธารณะทั้งหมดจะเตรียมการปลดล็อกเร็วๆนี้ด้วยเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าของเราก็ถือว่าไปเป็นตามระบบนะในขณะเดียวกันเนี่ยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ก็มีการพิจารณาเหมือนกันคุณเกลี้ยงนะเรื่องเกี่ยวกับร่างพระบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายนะวงเงิน 8.8 หมื่นล้านบาทครับเป็นปี63ครับครับผมอันนี้เป็นการโอนงบเพื่อมาใช้ในโควิดเหมือนกันในการแก้ไขปัญหาก็แน่นอนฝ่ายค้านก็พูดวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้ตั้งฉายารัฐบาลว่าเป็นจอมโอนเยอะมากสำหรับพลเอกประยุทธ์โอนเหรอครับโอนได้ฉายาใหม่จากกู้มาเป็นจอมโอนแล้วจอมโอนก็บอกว่าตั้งแต่เป็นนายกมาเนี่ยโอนมาแล้ว4ครั้งตั้งแต่คสช.นี่โอนมาตั้งแต่เมื่อวันที่16เมษายนนะพลเอกประยุทธ์ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังออกประกาศใช่ไหมนโยบายการเงินการคลังกำหนดสัดส่วนงบสำรองกรณีฉุกเฉินเนี่ยไม่น้อยกว่า 2% ไม่เกิน 7.5% ของงบประมาณมาแล้วอะไรต่างเนี่ยคือฝ่ายค้านก็บอกว่าไม่มีรายละเอียดนะดูเหมือนว่าเป็นรอยด่างด้วยและมันเหมือนกับมัดมือชกยังไม่เห็นรายละเอียดอะไรเลยแล้วบอกว่าถ้าในวาระ 2-3 นะอันนี้มันเป็นพรบถ้าในวาระ 2-3 เนี่ยไม่นำออกมาไม่นำรายละเอียดออกมาเนี่ยจะยกมือคัดค้านจะบทคว่ำเลยใช่อันนี้ก็จะเป็นความเคลื่อนไหวนะความคืบหน้าของการแก้ปัญหาโควิดนะทั้งเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีการโอนกันเข้ามาดำเนินการนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่รายละเอียดสำคัญนะว่าที่เราตั้งหัวประเด็นไว้วันนี้ก็คือเรื่องการช่วยเหลือของรัฐบาลการเยียวยาโอ้ผมว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราจะเยียวยากันทั้งประเทศเลยนะคุณเกลี้ยงนะทั้งประเทศครับก่อนเข้าไปสู่ตรงนั้นนะเราก็มาพูดถึงผู้สนับสนุนรายการของเราสักนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ช่วยเหลือประชาชนนะโดยเฉพาะธนาคารอาคารสงเคราะห์นะหรือทอสวันนี้ก็มีสิ่งดีๆนะที่ธนาคารทอสเนี่ยเขาเรียกว่าแบ่งปันน้ำใจนะเขาเรียกช่วยเหลือโครงการบ้านทอสเราไม่ทิ้งกันนะครับที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดโดยเฉพาะลูกค้านะที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็มีการขยายระยะเวลานะคือสำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการแล้วเนี่ยจะขยายเวลาสิ้นสุดเนี่ย7มาตรการจนถึงวันที่31ตุลาคม2563นะสำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการก็จะขยายระยะเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทอสอช่วยคนไทยร่วมสร้างชาติจำนวน3มาตรการนะครับอันนี้ก็2ประเด็นสำคัญที่ทอสอเองได้แจ้งความคืบหน้าในการช่วยเหลือนะครับว่าจะขยายความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ถ้าลูกค้าคนใดนั้นยังสงสัยหรือยังไม่เข้าใจในรายละเอียดก็ให้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02-645-9000 02-645-9000 นี่ครับธนาคารเพื่อคนไทยนะครับเป็นธนาคารเป็นโครงการดีๆนะโครงการบ้านทอสอเราไม่ทิ้งกันให้การช่วยเหลือลูกค้าที่ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนไม่เคยลงทะเบียนก็ขยายระยะเวลาออกไปนะในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ครับผมใช่ครับอันนี้ก็เป็นผู้สนับสนุนรายการของเราในวันนี้นะคุณเกี้ยงนะครับผมจะอยู่กับเราไปนานนะครับทีนี้เข้ามาสู่รายละเอียดที่ว่าให้เช็คกันเลยว่าใครมีโอกาสที่จะได้รับการเยียวยาลดเขาเรียกว่าลดตกค้างหรือลดตกหล่นนี่แหละคุณเกี้ยงมาตรการจริงๆคืออะไรยังไงคุณเกี้ยง
จากกลุ่มเบาบางมาถึงตกหล่นนะครับวันนี้ก็คือคณะกรรมการเยียวยานะครับที่มีติดประหลัดติดอรหันต์นะครับติดกระทรวงมาบูรณาการกันนะครับประหลัดกระทรวงการเป็นประธานก็เคาะออกมาแล้วนะครับว่ามี9ล้านคนเรียกว่ากลุ่มตกหล่นครับที่จะต้องได้รับการเยียวยาหรือพูดง่ายคือได้รับการแจกเงินนะครับใน9ล้านคนเนี่ยนะครับแบ่งเป็นกลุ่มได้ประมาณ4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเราไม่ทิ้งกันคุณวิษณุจำได้ไหมครับกลุ่มเราไม่ทิ้งกันเนี่ยมี1ประมาณ1ล้าน7แสนคนที่ลงทะเบียนไม่ได้เพราะว่าบัตรประชาชนไม่ตรงกันอ๋อครับใช่ไหมครับครับกลุ่มเนี้ยพอเขาจะช่วยกลุ่มนี้นะครับแต่ไม่ได้ช่วยแค่1.7ล้านคนนะครับ 1.7 ล้านคนเนี่ยเขาไปเขย่ามาแล้วครับคุณวิษณุครับเขาไปเขย่ามาแล้วว่า 1.7 ล้านที่ลงทะเบียนไม่ตรงเนี่ยปรากฏว่าไปได้ประกันสังคมแล้วไปได้เกษตรกรเดือนละ5,000 บาทแล้วอะไรนะครับคือบางส่วนก็ไปได้ส่วนใหญ่เลยครับส่วนใหญ่อ๋อส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่เลยครับเป็น 1.7 ล้านคนเนี่ยก็เขย่าตะกร้ามาแล้วครับเหลืออยู่300,000คนอ๋อ300,000จนกลุ่มนี้เหลือ300,000คนแล้วนะครับจากเดิมที่ลงทะเบียนไม่ได้ล้าน7ใช่ไหมฮะแต่ล้าน7ครับล้าน7คนล้าน7แต่นะลงทะเบียนไม่ได้บัตรประชาชนไม่ตรงยังไงก็ไม่สำเร็จนะครับครับก็ไปเขย่ามาแล้วครับว่าเหลือ300,000คนนะครับก็จะเข้าช่วยเหลือจะคาดว่านะครับกลุ่มนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันรายละเอียดแล้วอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มประกันสังคมอันนี้ไม่เยอะนะครับประกันสังคมยังมีอยู่ประมาณ66,000ครับ66,000คน 66,000 คนครับผมอันนี้เป็นกลุ่มที่ออกจากงานแต่ว่ายังเข้าพูดง่ายๆว่าทำงานได้แป๊บเดียวยังส่งประกันสังคมได้ไม่ถึง6เดือนครับประกันสังคมไม่ช่วยเหลือก็เอามาไว้ในกลุ่มนี้นะครับอ๋อคือยังไม่เข้าข่ายของประกันสังคมทำงานยังไม่ถึง6เดือนนะครับใช่ครับใช่ครับและอีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงกลุ่มใหญ่รองใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับว่าเป็นกลุ่มคนจนบัตรคนจนนะครับครับบัตรคนจนก็ได้นะครับปรากฏว่ามีบัตรคนจนเนี่ย 1.2 ล้านคนครับซึ่งก็ยังไม่แน่ชัดว่าเงื่อนไขเป็นไงจากคนที่ลงทะเบียนมา2ล้าน4เนี่ยเขย่ามาแล้วได้ 1.2 ล้านคนครับนะครับกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือกลุ่มเปราะบางครับกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางนี้จะอาจจะคุ้นๆใช่ไหมครับว่าคุณอาจจะคุ้นว่าให้แจกไปแล้ว13ล้านคนครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับ13ล้านคนนะครับอันนี้นอกอีกนะฮะนอก13ล้านคนกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นกลุ่มเปราะบางแล้วกันมีเปราะบางเข้ามีนะครับเปราะบางเนี่ย7ล้านคนเจ็ดล้านคนยังไม่บอกรายละเอียดว่าเป็นพวกใครบ้างนะครับแต่คาดว่าน่าจะมีเป็นพวกวิชาชีพต่างๆอย่างที่เคยบอกนักแสดงการนักกีฬาอะไรก็ว่ากันไปนะครับครับเจ็ดล้านคนก็เคาะมาแล้ว9ล้านคนนะครับครับกลุ่มตกวนครับก็จะได้เงินกันยังไงคิดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะรู้ผลแล้วเพราะว่าภายในสัปดาห์นี้ก็จะหลังจากคณะกรรมการเยียวยาเสร็จก็จะเข้าคณะกรรมการแต่งตองครับใช้เงินกู้1ล้านล้านซึ่งมีสภาพัฒน์เป็นประธานก็จะเสนอครม.คาดว่าก็จะเสนอครม.ได้สัปดาห์หน้าที่คุณเกลี้ยงไปหาข้อมูลมาเนี่ยนะกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่ตกหล่นที่ว่าเนี่ยนะอีก9ล้านคนเนี่ยเขาจะแจก 5,000 บาท3เดือนไหมคุณเกลี้ยงแน่นอนครับผมคิดว่านะครับค่าที่ประเมินแล้วก็สอบถามเนี่ยอย่างกลุ่มเราไม่ทิ้งกัน 300,000 คนเนี่ยอันนี้แน่นอนอยู่แล้วผมคิดว่ายังไงเขาก็คงให้3เดือน 5,000 กลุ่มเนี้ยจะได้เป็นกลุ่มที่ได้ 5,000ถูกไหมครับ5,000อย่างประกันนี่อย่างประกันแล้วก็กลุ่มประกันตกหล่น60,000-70,000 คนเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะได้ 5,000 3เดือนครับเพราะว่าอาจจะเข้าข่ายตามก่อนหน้านี้ที่กลุ่มเยียวยา 5,000 เนี่ยกลุ่มที่อยู่ในประกันสังคมถ้าไม่ใช่มาตรา33เนี่ยก็ให้มาลงได้เราก็ได้ 5,000 3เดือนงั้นกลุ่มนี้น่าจะได้กลุ่มเปราะบาง7ล้านคนเนี่ยนะครับกลุ่มเปราะบาง7ล้านคนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้1เดือน 3,000 เหมือนกับกลุ่มเปราะบางที่ได้ไปก่อนหน้านี้13ล้านคนครับนะครับผมส่วนคนจน 1.2 ล้านคนเนี่ยผมยังประเมินไม่ออกว่ารัฐบาลจะตัดสินใจให้1,000 3เดือนหรือว่า 5,000 3เดือนครับอันนี้ต้องวัดใจรัฐบาลขึ้นอยู่กับงบประมาณครับขึ้นอยู่กับงบประมาณว่างบประมาณมีเพียงพอมั้ยแล้วจะเริ่มได้เมื่อไหร่คุณแก้มถ้าดูตามนี้โครงการนี้ก็คือจะเริ่มจ่ายเดือนมิถุนายนนี้เลยพฤษภานี้เลยนะครับครับอ๋อพฤษภานี้เลยก็โทษนะครับเริ่มจ่ายมิถุนายนนี้เริ่มจ่ายพฤษภาเลยคือจะให้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาย้อนหลังหน่อยนึงย้อนหลังนิดนึงครับเพื่อว่าให้โครงการทุกโครงการมันไปติดกรกฎาคมคือติดตรงเกษตรแต่งเกษตรครับผมณวันครับผมณจนถึงวันนี้นะมาตรการที่ตกหล่นเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ย
น่าจะเป็นสุดท้ายด้วยอย่างคุณเพียงเขาก็บอกว่าวันนี้ทางกลุ่มนี้ทางท่านประหลัดก็บอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายละเนี่ยคือมันกวาดมาหมดแล้วนะครับ9ล้านคนนี้ไม่น้อยนะครับโอ้โหตกหล่นนี้ก็ตกหล่น9ล้านคนนี้ไม่น้อยนะครับแล้วก็น่าจะคาดว่าน่าจะใช้เงินกู้เป็นอาจจะ 50,000 ถึง 100,000 ล้านบาทนะครับขึ้นอยู่กับที่คุณวิษณุว่านั่นแหละก็จะแจก 1,000 3เดือนก็แจก 5,000 3เดือนนะครับครับครับผมคุณวิษณุอยากดูตัวเลขเยียวยาหน่อยนะครับว่าตั้งแต่ที่ผ่านมาเราเยียวยาอะไรไปบ้างแล้วอ่ะเอาเลยคุณเกี้ยงว่าไปเลยว่าตกลงแจกไปแล้วเท่าไหร่เนี่ยทั้งหมดเราไม่ทิ้งกันนะครับ16ล้านคนนะครับใช้เงินกู้ไป 1.7 แสนล้านไม่รวมเงินงบประมาณ 70,000 ล้านนะครับครับครับผมเกษตรกร10ล้านคน 150,000 ล้านใช้เงิน 150,000 ล้านครับกลุ่มเปราะบาง13ล้านคนนะครับ2กลุ่มเมื่อกี้ก็คือกลุ่มละ5 2กลุ่มแรกก็คือเยียวยากับเกษตรกรที่คือ 5,000 3เดือนครับมากลุ่มเปราะบางที่ผ่านครม.สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือ 1,000 3เดือนครับนะครับ13ล้านคนเป็นเด็กอายุไม่เกิน6ปีล้าน 400,000 คนคเป็นคนชรา 9.6 ล้านคนประมาณ10ล้านคนเป็นพิการอีก2ล้านคนนะครับผมครับนะครับอันนี้ใช้งบประมาณ 40,000 ล้านครับอันนี้มีข้อแม้นิดนึงนะครับในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยซึ่งมีถึง10ล้านคนเนี่ยนะครับครับ10ล้านคนเนี่ยมีข้อแม้นิดนึงว่าถ้ากลุ่มผู้คนสูงอายุ10ล้านคนเนี่ยเบี้ยชราเนี่ยได้อยู่แล้วไม่ไปตัดไม่ไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้า10ล้านคนเนี่ย1คุณไปได้ในกลุ่มแรกกลุ่มเราไม่ทิ้งกัน 5,000 แล้วหรือคุณไปได้กลุ่มเกษตรกรแล้วเกษตรกร 5,000 แล้วคุณจะไม่ได้ 1,000 3เดือนนี้เพื่อให้เกิดความซ้ำซ้อนไม่งั้นเดี๋ยวชราจะรับหลายเด้งนะครับผมครับคุณเข้าใจไหมครับเข้าใจครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็กลุ่มตกหล่นอีก9ล้านคนรวมช่วยทั้งหมดแล้วถึงมากลุ่มตกหล่นที่ยังเข้าครม.สัปดาห์นี้หน้านี่ครับจะมีคนที่ได้รับการเยียวยาแจกเงิน48ล้านคน48ล้านคนครับผม48ล้านคนเกือบทั่วประเทศเลยนะประชากรเรามีประมาณ70ล้านคนประมาณ70ครับผม70ถึง80แล้ว70กว่าล้านคน70ประมาณถ้าตัวเลขสำนักงานสถิติไม่ติดด้วยนะครับครับแล้วก็และผู้มีสิทธิ์ถ้าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยประมาณ40กว่าล้านเนี่ยประมาณ50ล้านเนี่ยโอ้แจกไปแล้ว47ล้านคนเลยคุณเพียง48ล้าน48ล้านคน48ล้านคน48ล้านคนใช่ครับผมโอ้แจกทั้งประเทศก็ว่าได้ทั้งประเทศครับอันนี้ถ้าพูดง่ายๆแจกทั้งประเทศยกเว้นคนที่ทำงานอยู่มาตรา33มาตรประกันสังคมมาตรา33อย่างพวกเราประมาณ11ล้านคนนะที่ไม่ได้รับการเยียวยาที่ไม่ได้รับการเยียวยาคือคนที่อยู่ในประกันสังคมนะในใบประกันสังคม11ล้านคนข้าราชการข้าราชการก็ประมาณสักล้าน2ล้านคนนักวิสาหกิจครับผมแล้วภาษากรีกครับผมเนี่ยครับก็จะพอดีครับแล้วก็เด็กที่ไม่บรรลุนิติภาวะได้ไหมใช่ครับก็คือใช้เงินกู้ไปทั้งหมดนะครับถ้าไม่รวมกลุ่มตกหล่นเนี่ยใช้เงินกู้ไปแล้ว 400,000 ล้านครับก็จะมีเงินอีกประมาณ 200,000 ล้านที่เอามาจ่ายในกลุ่มตกหล่นเนี่ยครับก็ลองติดตามดูว่าในวันอังคารเนี่ยครม.จะเคาะออกมายังไงว่าจะจ่ายยังไงก็คงอยู่ในเงินไม่เกิน 200,000 ล้านบาทเนี่ยครับผมครับพี่ตุ๊กครับครับก็ต้องติดตามนะครับว่า9ล้านคนเนี่ยนะครับใครจะมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์แต่ว่าคนที่ไม่มีสิทธิ์แล้วก็คือคนที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วนะหมายถึงว่าไม่ว่าจะคุณจะอยู่ในภาคส่วนไหนแต่คุณได้รับสิทธิ์ไปแล้ว 5,000 บาทจากการช่วยเหลือมาตรการเยียวยาของรัฐบาลคุณจะไม่มีสิทธิ์นะข้าราชการไม่มีสิทธิ์นะครับประกันสังคมก็ไม่มีสิทธิ์นอกนั้นนะที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับมีสิทธิ์นะฮะแล้วก็ใช่ครับคุณที่คุณพูดถึงข้าราชการอยากพูดนิดนึงเรื่องเกษตรกรที่ลงทะเบียนเกษตรกรคุณที่คุณจำได้ใช่ไหมครับข้าราชการประมาณ 90,000 คนที่มาลงทะเบียนก็สรุปแล้วครม.เคาะมาที่แล้วนะครับว่ากลุ่มนี้ไม่ได้นะครับครับประมาณ 90,000 คนประมาณ 100,000 คนนะครับ 5,000 สรุปว่าไม่ให้นะครับไม่ให้ครับผมถึงแม้เป็นอาชีพเกษตรกรด้วยเป็นข้าราชการด้วยก็ไม่ให้นะครับถือว่ายึดเอาเป็นอาชีพข้าราชการเป็นหลักนะครับถูกต้องครับอันนี้ก็เป็นความชัดเจนนะครับว่า9ล้านคนนะครับที่จะเพิ่มขึ้นซึ่งแน่นอนว่ารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าคณะกรรมการนะจะไปเคาะยังไงส่งเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งแต่ยืนยันตัวเลขเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วว่ายังไงก็ประมาณ9ล้านนะครับขยับมาจากทุกกลุ่มแล้วใช่ครับฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คุณเกลี้ยงครับ
การใช้จ่ายนะหมายถึงว่าการเยียวยาไปแต่ละกลุ่มเนี่ยเกือบ 100% หรือยังคุณเกี้ยงหมายถึงว่าคนที่ได้รับไปแล้วนะคุณเกี้ยงนะตั้งแต่เรื่องของเอาละเราไม่ทิ้งกันก็ดีเกษตรกรก็ดีนะฮะกลุ่มเปราะบางก็ดีตอนนี้ส่วนใหญ่ได้รับไปเกือบหมดหรือยังคุณเกี้ยงอ๋อได้รับหมดแล้วครับส่วนใหญ่นะครับได้รับหมดแล้วส่วนจะได้ครบหรือยังเนี่ยก็ยังอาจจะไม่ครบถูกไหมครับเพราะว่าอย่างกลุ่มเยียวยาเนี่ยอย่างกลุ่มเยียวยากลุ่มแรกเนี่ยจ่ายมาตั้งแต่เดือนเมษาจนไปสิ้นสุดก็คือสิ้นสุดเดือนนี้นั้นปลายเดือนนี้ปลายเดือนนี้กลุ่มเยียวยาก็จะได้รับเงินครบละ15,000ครับนะครับผมก็จะจบไปส่วนเกษตรกรก็จะดีเลยไปเดือนหนึ่งก็ไปจบในเดือนหน้ากรกฎาครับนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะได้เงินไปแล้วครับคนละ10,000-15,000น่าจะเกือบหมดแล้วครับการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วก็จะมาเติมเนี่ยของกลุ่มเนี้ยซึ่งจะมีเงินก้อนใหญ่อัดเข้าอีกเพราะว่ามันจะมีการจ่ายไปทันทีเลยครับผมนั่นก็คือความชัดเจนนะครับของกรณีที่รัฐบาลจะเยียวยากลุ่มตกหล่นอีก9,000,000คนนะครับใครที่ยังไม่ได้รับการเยียวยานะก็ต้องติดตามนะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงเราก็เอามาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าคุณสมบัติเป็นยังไงนะครับแล้วแต่ละคนจะได้รับสิทธิ์เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับใช่ครับผมอย่างไรก็ตามนะครับคุณเกี้ยงครับวันนี้ก็เวลาหมดเวลาแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่จะจากกันขอย้ำอีกนิดนึงฮะทอสนะครับขยายความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะก็แจ้งนิดนึงนะครับว่าสำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการแล้วจะขยายระยะเวลาสิ้นสุด7มาตรการถึงวันที่31ตุลาคมนะครับสำหรับลูกค้าที่ยังไม่ลงทะเบียนไม่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการจะขยายระยะเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทอสอช่วยคนไทยร่วมสร้างชาติ3มาตรการนะครับแล้วก็ถ้ามีกรณีสงสัยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่026459000นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารบ้านของคนไทยเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันBig Talk Big Story